เวลาที่เขามาชักชวนพี่เต้นนะฮะกลับไปก่อนหน้านี้ตอนที่พี่เต้นยังขอปฏิเสธอยู่เนี่ยเขาทราบเหตุผลพี่เต้นแล้วพี่เต้นไม่ได้พูดกับคนใกล้ตัวอย่างเดียวพี่เต้นโพสต์ทางโซเชียลมีเดียพี่เต้นพูดทางรายการอื่นๆนะว่าสาเหตุที่ต้องออกไปเพราะอะไรอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมสงสัยเลยก็คือว่าเวลาเขามาชวนเนี่ยนะเราปฏิเสธเขายังไงในช่วงแรกๆมันถึงว่าเราเขารู้อยู่แล้วว่าเราคงไปต่อไม่ได้กับรัฐบาลครับสลายขั้วนะในช่วงแรกๆเป็นความเข้าใจครับเพราะว่าผมได้บอกกล่าวกับบุคคลสำคัญในพรรคเพื่อไทยเวลานั้น รวมทั้งว่าที่นายกคือท่านเศรษฐาเนี่ยก่อนแล้วตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมอ่ะคือเขาจะโหวตนายกกันวันที่22สิงหาใช่ไหมครับประมาณวันที่3เนี่ยผมเห็นบรรยากาศแล้วว่าการจับมือตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วในความเป็นจริงแล้วจะโหวตกันกี่รอบก็ไม่มีทางตั้งรัฐบาลได้ในสูตรนั้นครับอันนี้ชัดและผมยังเชื่อต่อไปด้วยว่าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแกนนำหรือเป็นพรรคร่วมกับรัฐบาลก็ตามอย่างน้อยที่สุดในอายุสภา4ปีนี้ด้วยเหตุปัจจัยกลไกอำนาจทางการเมืองไทยนะครับพูดเอาไว้อย่างนี้ก็แล้วกันครับทีนี้พอเห็นเข้าลางที่จะเกิดรัฐบาลแบบปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้บอกกล่าวกับทุกคนแล้วทุกคนเขาก็ทราบเขาก็รู้อยู่ดีว่าถึงเวลาเนี่ยผมคงไม่ได้อยู่ร่วมในการทำงานด้วยผมไม่ได้เข้าไปที่ทำการพักเกือบ3สัปดาห์นะครับครับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจนถึงวันที่มีการประกาศยุติคือ21สิงหาคมเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปที่ทำการพักเลยเพียงแต่ว่าเอ้าก็ยังพบปะพูดคุยนัดเจอกันข้างนอกอะไรบ้างมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งดังนั้นจึงไม่มีแรงเสียดทานในระหว่างผมกับแกนนำพรรคเพื่อไทยเพราะเราเคารพและเข้าใจกันผมพูดตั้งแต่วันนั้นว่าที่ผมเดินออกมาเนี่ยไม่มีอะไรโกรธเคืองเพราะผมเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีตาเดินก็ต้องเดินตานี้แล้วก็จะต้องเผชิญกับแรงเสียดทานมหาศาลต่างคนต่างเจ็บครับพรรคเพื่อไทยก็ไม่ใช่ว่าง่ายผมเองเดินออกมาก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรครับจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเนี่ยช่วงเวลานี่แหละนะเพราะนี่ก็ผ่านมาประมาณปีเศษๆพอดีนะพี่นะจนถึงวันนี้ก็สักประมาณปีเกือบ2เดือนแล้วครับนะครับเกือบ14เดือนแล้วที่เดินออกมาในวันนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญคืออะไรที่แบบว่าโอเคครั้งนี้ตอบรับแล้วเรากลับมาช่วยกันแล้วกันจะให้ผมอยู่ตรงไหนก็ได้อะไรต่างๆเนี่ยตอนปลายของนายกเศรษฐาหลักใหญ่ใจความเป็นเรื่องความผูกพันบุคคลคือผมเป็นคนหนึ่งอะที่พูดให้นายกเศรษฐาตกลงใจเดินออกจากโลกของตัวเองคือการเป็นนักธุรกิจครับมาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแล้วนายกเศรษฐาเลือกที่จะคุยกับผมในคืนสุดท้ายก่อนตัดสินใจก็นั่งคุยกัน2คนนี่แหละ3ชั่วโมงกว่าๆครับวันรุ่งขึ้นท่านก็ส่งข่าวกลับมาบอกว่าท่านตอบรับที่จะทำหน้าที่นี้พอท่านเป็นนายกรัฐมนตรีกลับกลายเป็นว่าผมซึ่งชวนท่านข้ามทุกข้อจำกัดของท่านมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำงานด้วยกับท่านได้วันที่ผมบอกว่าพี่ผมไปด้วยไม่ได้ครับคำหนึ่งที่ท่านพูดนะครับซึ่งผมได้โพสต์ใน Facebook แล้วก็ขออนุญาตเล่าอีกทีว่าท่านบอกว่าไม่มีมึงกูจะทำยังไงวะเพราะว่าท่านไม่ได้คิดภาพว่าถ้าต้องเป็นนายกและผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะตลอดเวลา 3-4 เดือนของการทำงานในสนามหาเสียงเนี่ยไปด้วยกันทุกวันนะครับครับอยู่ด้วยกันทุกเวทีมีอะไรก็คิดอ่านมีอะไรก็ปรึกษาด้วยกันตลอดเป็นมาแบบนี้พอท่านทำงานไปเรื่อยๆท่านก็มาเยี่ยมที่ร้านอยู่เป็นระยะบางทีก็นัดพบกันข้างนอกท่านพักผ่อนต่างจังหวัดชวนผมไปผมก็ไปทุกที่ครับท่านก็เล่าสภาพการให้ฟังเล่าสิ่งที่ท่านรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามันเป็นข้อจำกัดหรือมันเป็นสถานการณ์ที่ท่านเองก็รู้สึกว่ามันไม่ง่ายนักที่จะผ่านไปได้นี่นะครับครับล่าสุดก็ที่จังหวัดภูเก็ตท่านไปพักผ่อนโทรตามผมไปผมก็ลงไปในวันรุ่งขึ้นก็เดินคุยกันริมชายหาดคุยกันยาววันนั้นท่านก็บอกว่าต้องหาคนมาช่วยผมล่ะครับผมก็กลับเข้ากรุงเทพโดยที่ยังไม่ได้ตอบอะไรนะครับแต่กลับมานั่งคิดแล้วมันไม่มีใครอ่ะเพราะผมจะหาใครไปทำล่ะครับในเมื่อไอ้คนที่ทำก็ไม่เคยได้สัมผัสกับนายกเศรษฐามันไม่รู้มือไม่รู้ใจกันอีกสุดท้ายผมก็เลยบอกท่านว่าพี่ครับผมกลับมาเอง
ท่านก็บอกว่ากลับมาแบบอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าผมบอกถ้าผมมา เปิดเลยครับ เอาแบบนี้ครับเนื่องจากสถานการณ์มันเปลี่ยนเกิดเหตุว่าคุณแม่ท่านถึงแก่กรรมในต้นเดือนสิงหาคมครับพอหลังจากงานศพคุณแม่ก็เป็นช่วงของการรอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแล้วในที่สุดเนี่ยนะครับการมาร่วมงานกับนายกเศรษฐาก็ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อตรงนั้นเนี่ยนะครับทางท่านนายกแพทองธารหรือผู้ใหญ่ท่านอื่นก็ได้พูดคุยกันด้วยนะครับเพราะว่าท่านเหล่านั้นก็รับทราบว่าเอาละผมเตรียมการจะกลับมาช่วยนายกเศรษฐาแล้วครับพอเป็นรัฐบาลนายกแพทองธารก็เลยยืนยันเจตนาเดิมครับยังอยากให้กลับมาช่วยแล้วส่วนตัวผมก็คิดว่าเมื่อตัดสินใจไปแล้วตั้งแต่ปลายของนายกเศรษฐาก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็มาจนเป็นวันนี้ครับครับถ้าช่วยเศรษฐาได้ก็ต้องช่วยแพทองธารได้เหมือนกันจริงๆมันก็ไปกัน3คนนี่แหละครับมีนายกเศรษฐานายกแพทองธารแล้วก็ผมท่านอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยท่านไปช่วงสั้นๆในตอนหาเสียงแคนดิเดตอีกท่านนึงนะครับเนื่องจากว่าพอประมาณกึ่งกลางของการหาเสียงท่านมีปัญหาสุขภาพหลังจากนั้นท่านก็พักยาวจนถึงการเลือกตั้งดังนั้นไปกันทุกที่ไปกันทุกเวทีก็ไปกันแบบนี้พอท่านนายกแพทองธารเบรกเพื่อเตรียมตัวคลอดผมก็ไปกับนายกเศรษฐานายกแพทองธารกลับมาในช่วงท้ายๆของการหาเสียงก็ไปด้วยกันอีกดังนั้นการที่จะต้องกลับมาช่วยงานนายกท่านใดท่านหนึ่งผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องเดิมที่เราทำกันมาแล้วมันเป็นเรื่องที่ถ้าหากท่านนายกอยากจะให้มาช่วยกันอย่างนั้นจริงๆเนี่ยครับถึงเวลาผมก็ตัดสินใจเดินมาครับเมื่อสักครู่นี้พี่เต้นพูดถึงเรื่องของข้อจำกัดเนาะข้อจำกัดของทางคุณเศรษฐาจะมีกี่ข้อกี่ข้อนั้นก็ส่วนหนึ่งข้อจำกัดของพี่เต้นมีอะไรบ้างคือมันมีเส้นที่ผมได้บอกกล่าวไว้กับประชาชนว่าเราจะไม่จัดตั้งรัฐบาลครับร่วมกับพรรคการเมืองคั่วรัฐบาลเดิมครับคือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่พอจับมือกับก้าวไกลแล้วมันตั้งไม่ได้ซึ่งตั้งไม่ได้จริงๆนะครับผมยืนยันตลอด4ปีเนี่ยไม่มีทางจับคั่วตั้งรัฐบาลกันได้ครับผมเชื่อของผมอย่างนั้นเมื่อเพื่อไทยเขาต้องตัดสินใจเลือกวิธีทางที่เขาคงไม่อยากเดินนะใครมันอยากเดินเข้าไปแล้วมันเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับของประชาชนแม้กระทั่งประชาชนที่เคยสนับสนุนอยู่ก็ตามเนี่ยเลือกได้ใครก็ไม่อยากเดินแต่พอต้องตัดสินใจเนี่ยผมก็คิดว่าท่านนายกเศรษฐาท่านนายกแพทองธารเนี่ยตัดสินใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่บนเวทีหาเสียงนั้นน่ะอย่างน้อยมีคนนึงล่ะที่ตัดสินใจแบบนี้ได้คือผมแล้วการตัดสินใจของผมเนี่ยได้บอกกล่าวเหตุผลกันครบถ้วนแล้วผมก็ไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์หรือทำให้พรรคเพื่อไทยกับรัฐบาลนี้เขาเสียหาย มีแต่ส่งกำลังใจว่าขอให้แก้ปัญหาขอให้เอานโยบายมาทำงานให้กับประชาชนเป็นมรรคเป็นผลครับนี่คือสิ่งที่ฝากฝังบอกกล่าวกันไว้แต่ว่าพอเหตุการณ์มันเดินผ่านมาปีหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งพอนายกเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งโดยเราไม่คาดหมายเนี่ยมันชัดเลยนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันยังไว้ใจอะไรกันไม่ได้ล่ะ มันยังอยู่ในภาวะการที่รัฐบาลเองก็ต้องเดินอย่างรอบคอบรัดกุมครับแล้วก็มีขบวนการที่จ้องจะโค่นล้มหรือเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีมีอยู่จริงนะครับจะมีฤทธิ์เดชแค่ไหนไม่ทราบทำสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่มีอยู่จริงแน่ๆดังนั้นผมจึงเสนอภาพของการเมืองในปัจจุบันว่ามันไม่ได้เป็นการเมืองสองขั้วสองฝ่ายครับว่าพอเพื่อไทยจับมือกับขั้วรัฐบาลเดิมเป็นรัฐบาลแล้วก็จะมีประชาชนเป็นฝ่ายค้านสองฝ่ายเผชิญหน้ากันแบบนี้มันไม่ใช่ครับมันคือการเมืองแบบสามก๊กก๊กหนึ่งก็เพื่อไทยก๊กหนึ่งก็ประชาชนอีกก๊กหนึ่งก็กลุ่มอำนาจเดิมที่มาจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แล้วสามก๊กนี้เนี่ยแม้ว่าเพื่อไทยจะจับมืออยู่กับอำนาจเดิมประชาชนเป็นฝ่ายค้านแต่ปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นเอกภาพแล้วตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงในทุกเหตุการณ์ไม่ใช่บางเรื่องเนี่ยนะครับเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจับมือเห็นด้วยกันครับบางเรื่องเนี่ยนะครับก้าวไกลกับกลุ่มอำนาจเดิมก็อาจจะหันไปทางเดียวกันโดยมีเพื่อไทยเป็นฝ่ายตั้งรับก็เป็นไปไ
อ้าวตัวอย่างที่ผมยกง่ายๆก็คือเรื่องร่างกฎหมายประชามติครับที่สวตีกลับมาและสภาเพิ่งสภาสสเพิ่งโหวตเนี่ยก็จะเห็นว่าเพื่อไทยกับประชาชนเนี่ยยกมือไปทางเดียวกันนะครับครับแต่ภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่นี่ฮะคือปฏิสัมพันธ์ที่มันทำให้การเมืองในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จว่ามันจะเดินกันไปแบบนี้อย่างมีเอกภาพสงบราบเรียบแต่ว่ามันต้องเดินไปท่ามกลางความระมัดระวังท่ามกลางความละเอียดรอบคอบทางการเมืองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นวันที่ตัดสินใจเดินออกมาเนี่ยตอนนั้นเข้าใจว่าการเมืองมันเหลือแค่2ฝ่ายแล้วถูกไหมฮะครับผมคาดหวังว่าเมื่อทุกฝ่ายตัดสินใจกันแบบนี้ซึ่งผมกล้าพูดนะครับว่าทั้ง3ก๊กเนี่ยตอนตัดสินใจตั้งรัฐบาลเศรษฐา1ไม่มีใครอยากให้มันเป็นแบบนี้สักก๊กนึงเพื่อไทยถ้าเลือกได้เขาอยากแลนสไลด์อยากไปตั้งรัฐบาลพรรคเดียวพอไม่แลนสไลด์ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะตั้งรัฐบาลกับฝ่ายนี้หรอกเพราะรู้ว่าวิกฤตศรัทธามันจะเกิดขึ้นแต่พอหันไปที่พรรคก้าวไกลมันชัดยิ่งกว่าว่าก้าวไกลเป็นรัฐบาลไม่ได้จริงๆด้วยเงื่อนไขทางการเมืองเงื่อนไขทางอำนาจดังนั้นเพื่อไทยมาจับกับซีกนี้ณเวลานั้นนะครับผมว่าก็ด้วยสภาพจำเป็นฝ่ายอำนาจเดิมจะไปคิดว่าเขาได้ร่วมรัฐบาลแล้วเป็นความสุขจริงแท้ไม่ใช่นะครับผมเชื่อว่าพลังของฝ่ายอำนาจเดิมเนี่ยที่เขาพอใจที่สุดดีหนึ่งประเภทหนึ่งคือได้ตั้งรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์เป็นนายกไม่ใช่เพื่อไทยคือถ้าเพื่อไทยมาเป็นพรรคร่วมแล้วพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกผมว่านั่นแหละเขาโอเคแต่แบบที่ร่วมกันและเพื่อไทยเป็นนายกนายกทักษิณอยู่ในประเทศไทยด้วยผมเชื่อว่าพลังของกลุ่มอำนาจเดิมก็ไม่ได้มีความสุขนักครับหันไปที่พรรคก้าวไกลก็แน่นอนนะเขาได้อันดับหนึ่งเขาก็คิดว่าเขามีสิทธิ์โดยชอบที่จะตัดจัดตั้งรัฐบาลและมันควรจะสำเร็จได้ครับเมื่อไม่สำเร็จก็อึดอัดไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้เหมือนกันดังนั้นสภาพการแบบนั้นเนี่ยมันเป็นหมากบังคับที่ทุกคนไม่มีได้ตามที่ต้องการทุกอย่างแม้ว่าดูเหมือนว่าสองขั้วเนี่ยสองก๊กเนี่ยจะได้ในการจัดตั้งรัฐบาลครับแต่ก็สูญเสียอะไรบางอย่างของตัวเองไปเหมือนกันแล้วมันจะเป็นแบบนี้จนถึงการเลือกตั้งคราวหน้าการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมฟันธงเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าใครจะตั้งรัฐบาลเนี่ยจะต้องจับมือกับอีกหนึ่งในสองก๊กที่เหลือเสมอมั่นใจ 100% เลยเอาง่ายๆก็คือพูดง่ายๆนะว่าคือจะไม่มีทางที่พรรคประชาชนเขาตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เลยเป็นเป้าหมายของพี่เต้นครับเป็นเป้าหมายของพรรคประชาชนซึ่งผมก็เคารพนะครับแต่ว่าถามว่ายากง่ายยังไงผมบอกว่ายากมากแล้วถ้าหากว่าพรรคประชาชนเกิดว่ายังได้ที่1อยู่เนี่ยนะครับครับแล้วไม่เกินครึ่งหรือเกินครึ่งแต่เกินไม่มากพอเนี่ยมันก็ตั้งรัฐบาลผสมฮะแล้วพอต้องตั้งรัฐบาลผสมจะจับมือกับพรรคไหนล่ะครับก็มันเหลือ2ก๊กครับซึ่งถ้าถามพรรคประชาชนวันนี้ผมว่านี่เป็นคำถามที่เขาตอบยากมากและจะตอบยากขึ้นเรื่อยๆจนถึงสถานการณ์เลือกตั้งว่าจะจับมือกับพรรคไหนตั้งรัฐบาลครับ